เข้ามาดูของแลของแลกันนะครับวันนี้เราจะนำเสนออะไรกันกับของแลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับ What's up guys วันนี้เรามาพบกับของแลกันนะครับผมเพราะว่าต้องบอกน้องๆท่านผู้ชมอย่างนี้เลยว่าเรียนให้ทราบว่ากล่องแบบนี้นะครับผมไม่ได้มีขายในไทยนะครับผมและที่สำคัญเองนะครับถ้าใครต้องการจะซื้อเนี่ยคือต้องไปหาถึงเมืองนอกหรือต้องพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มัน Exclusive at Format และขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับที่ฮ่องกงค่อนข้างจะเยอะในไทยยังไม่มีใครเอาเข้ามานอกจากร้านค้าตามกรุ๊ปซื้อขาย Marvel Figure เท่านั้นในคอลเลคชันนี้เดี๋ยวเรามาหมุนกล่องกันให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมกล่องด้านหน้าของกัปตันอเมริกา with motorcycle หรือ Steve Rogers ในเวอร์ชัน First Avenger นั้นก็จะหมุนออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนด้านหลังที่เป็นสเปเชียลคือเขาพยายามที่จะบอกถึงประวัติของ Steve Rogers นะครับแล้วก็พยายามแยกให้ดูว่าตัวอักเซสซอรีที่เขาแถมมาให้ก็จะมีหมวกกันน็อกนะครับผมแถมปืนแถมอะไรมาให้แล้วก็มอเตอร์ไซเคิลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับและรายละเอียดของตัวเวอร์ชันที่เป็นในส่วนของชาลส์เซเวียร์แล้วก็เดดพูลนะครับที่ออกมาในคอลเลคชันที่เป็น80 year นะครับพร้อมๆกันกับคอลเลคชันแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดที่สนใจนะครับพี่ต้นแนะนำเลยนะครับใครอยากพรีออเดอร์หรือใครอยากตามหาแบบนี้กดเข้าไปได้ในของเพจของพี่ Hobby Game หรือพี่เดชสุทัศน์ได้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับโอ้โหคัตเตอร์หยิบมาครับคัตเตอร์ฟึบนะครับเดี๋ยวเราเก็บถ่ายกันก่อนนะครับเบื้องต้นพี่ต้นเองก็จะใช้คัตเตอร์ประมาณนี้แล้วเราก็กรีดออกมาแบบนี้นะครับผมคราวนี้เราต้องเก็บในส่วนคัตเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการแกะกล่องแบบนี้ค่อนข้างจะแกะยากมากๆก็คือเราต้องใช้วิธีการในการแกะแบบดีๆหน่อยเพราะว่ากล่องแบบนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับพี่ต้นเคยแกะกล่องแบบนี้แล้วขาดครับน้องๆและตอนนี้มันก็จะขาดแล้วด้วยครับนี่โอเคได้แล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมพอเรามันมีเขี้ยวล็อกแบบนี้แน่นมากมันก็จะขาดพอเราดึงแรงๆมันจะขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงตัวนี้เป็นแพ็กเกจแบบใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันยังเป็นแพ็กเกจแบบเก่าอยู่นะครับก็คือมีการกั้นฉากด้านหน้านะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเห็นเป็นรายกล่องด้านข้างแบบนี้เท่ดีนะพี่ต้นว่าดูคลาสสิกดีนะครับเดี๋ยวพี่ต้นลองดึงออกมาก่อนนะเฮ้ยนี่คลาสสิกมากนี่ครับกัปตันอเมริกานี่เป็นโล่ในเวอร์ชันคลาสสิกใครที่จำในส่วนของกัปตันอเมริกา First Avenger ได้นั้นหลังจากที่เขาได้พลังวิเศษเนี่ยของHoward Stark ที่เป็นฉีดเซรุ่มเข้าไปเนี่ยเขาก็ได้รับโล่เนี้ยจาก Howard Stark เหมือนกันแล้วออกไปแบบภารกิจนะนี่ด้านในกล่องเป็นแบบนี้ดึ๊ดๆๆ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 
ภาพของวูล์ฟเวอรีนวิทมอเตอร์ไซเคิลได้หรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นโกสต์ไรเดอร์ใครอยากชมคลิปเก่าๆลองเข้าไปดูในใต้ลิงก์ด้านชื่อด้านล่างได้เลยนะพี่ต้นจะแชร์ไว้ให้พวกเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าเดี๋ยวเราแกะกับทริกเกอร์กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้องกล่องหลบไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเรากล่องตั้งไว้เราจะไม่ได้ใช้ขาดขาวนะครับผมหูฟิกเกอร์แกะยากมากนะครับหลายคนบอกว่าการแกะฟิกเกอร์มีหลายแบบนะครับแต่สำหรับพี่ต้นเองเนี่ยพี่ต้นพยายามแกะจากตัวขาขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆช้อนมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหยิบกระบอกปืนนี้ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าปืนนี้เล่นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองเอามาดูกันว่ามันเล่นได้ไหมแล้วก็จะหยิบโล่นะครับโล่สวยมากนะครับนี่เดี๋ยวพี่ต้นจะรีวิวเป็นชิ้นๆให้น้องๆดูกันนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นกระเป๋าในส่วนของคล้ายๆกระเป๋าของบลูเบอรี่นะครับไม่แน่ใจว่าเปิดได้หรือเปล่านะแล้วก็อีกอันนึงเป็นมีดสำหรับตัวที่เป็นเสียบที่เท้านะครับมีดคล้ายๆของเดดฟิวเลยนะครับแล้วก็ตัวแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับผมตัวนี้มาหน้าพี่ต้นคิดว่าน่าจะเป็น Harley Davidson นะครับผมในเวอร์ชันที่แบบเก่ามากๆนะครับเป็นชุดแบบคลาสสิกคือเจ๋งมากแล้วเนี่ยสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์แบบกระจกเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะโอเคแต่ตัวนี้พี่ต้นกำลังหาอยู่ว่ามันต้องมีอะไรที่เราต้องตัดหรือเปล่าอ้อเจอแล้วครับนี่ครับน้องๆเราต้องตัดส่วนนี้ก่อนนะครับนี่ปึ๊บเรียบร้อยเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็เก็บเศษเตรียมตัวทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็ดึงมอเตอร์ไซค์วิธีการดึงนะต้องระวังช่วงแฮนด์ตรงนี้มากๆเลยพี่ต้นก็ใช้วิธีการก็คือกดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงออกมาเรื่อยๆอันนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะแตกง่ายนะครับพี่ต้นเคยดึงตัวโกสต์ไรเดอร์แล้วหักตรงนี้นิดนึงพอหลังนั้นเราดึงเสร็จเอามือช้อนเข้าไปอย่างนี้หน่อย
ปึ๊บแล้วก็กดล็อกมาได้แล้วเห็นไหมครับน้องๆเจ๋งมากๆนี่คืออะเซสเซอรี่เยอะมากจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยราคาแบบนี้มันคุ้มมากๆเลยน้องๆคนใดสนใจลองดูได้นะมีหลายๆท่านที่กำลังเปิดพรีอยู่เพราะว่าค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตใส่ให้น้องๆดูก่อนแล้วก็จะจับตั้งให้น้องๆให้ท่านผู้ชมดูกันว่าเขาแถมอะไรกันมาให้บ้างนี่พร้อมไหมเดี๋ยวพี่ต้นตั้งตัวฟิกเกอร์ก่อนเลยนะครับกัปตันอเมริกานี่ตัวนี้พี่ต้นจำไม่ผิดน่าจะเป็นชุดคลาสสิกมากๆตอนที่กำลังไปช่วยบักกี้บานจำได้ไหมใครจำได้ไหมที่ไปช่วยบักกี้บานในสงครามนะครับฉากนี้มันเป็นฉากที่มันเป็นฉากหิมะใครจำได้ปะแล้วก็รถก็ขับข้ามภูเขาแล้วก็วูแล้วก็หล่นลงมาปึ้งเงี้ยนะครับใครจำได้ลองบอกพี่ต้นหน่อยนะในกัปตันอเมริกา First Avenger นะครับผมมาพี่ต้นตั้งให้ดูก่อนนี่กัปตันอเมริกามาแล้วนะครับปึ๊บแล้วก็มีแฮนด์มีอันนี้ให้แล้วก็มีโล่นี่แล้วก็มีมีดแล้วก็มีปืนโหให้เยอะมากมีถังกระสุนด้วยโคตรเยอะน้องๆแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นี่เอาขาตั้งลงก่อนจอดข้างหลังก่อนว้าทึดทึดดดดทึง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 นี่คือกัปตันอเมริกา First Avenger with motorcycle exclusive at Walmart จ้านะครับโคตรเจ๋งคือโคตรสวยเลยนะครับพี่ต้นก็ยังงงอยู่ว่ามันประกอบไงเดี๋ยวเราตั้งนี้มาให้ข้างๆหน่อยว่าดูซิว่าประกอบไงโอเคเคลียร์มาเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวกันเลยนะครับเราเริ่มจากอะเซสซอรี่กันก่อนเลยอะเซสซอรี่ที่เขาแถมมาให้เนี่ยถ้าเรารวมมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเรามานับกันนะ1 2 3 4 5 6 7นะครับถ้าเราแกะอันนี้ออกนะครับมันก็จะได้8ชิ้นทั้งหมด8ชิ้นเยี่ยมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูการมอเตอร์ไซค์นะครับให้เราประกอบด้วยวิธีการนี้ก่อนก็คือเอาตัวแฮนด์ตรงกริปนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ร่องนี้นะให้มันดังครึบนะดูนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนปึ๊บดังแล้วเนี่ยปึ๊บก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่หลังจากนั้นพี่ต้นตั้งไว้ก่อนนะครับเราจะเอาตัวนี้ครับกระเป๋านะครับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดถ้าเป็นของบูเบอรี่มันเปิดได้นะเรามาลุ้นกันนี่เปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้เปิดได้เหมือนบูเบอรี่เลยพี่ต้นคิดว่ามันน่าจะเป็นอะเซสซอรี่เดียวกันของบูเบอรี่แต่บูเบอรี่เป็นสีดำแล้วนี่เปลี่ยนสีนะครับผมข้างนี้เปิดได้ไหมอ่ะอันนี้ก็เปิดได้เห็นไหมครับเนี่ยคือเจ๋งมากพี่ต้นว่ามันสามารถเก็บของได้อ่ะคือถ้าเกิดใครเป็นสายที่แบบชอบถ่ายรูปนะลองดูเทคนิคการถ่ายรูปของทอยกาฟรีได้หรืออยากให้พี่ต้นไปสัมภาษณ์ทอยกาฟรีก็ลองคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาติดตรงนี้ครับน้องๆปึ๊บเอมันต้องติดยังไงนะมันต้องเอาทางด้านไหนนะเอมันต้องด้านไหนนะอ๋อโอเคเจอแล้วนี่ง่ายเราต้องเอาด้านเข็มขัดนี้นะครับมาไว้ด้านบนแล้วก็ตรงนี้จะมีรูเดือยแบบนี้ให้เสียบไปที่รูเดือยตรงนี้เห็นไหมครับมาแล้วก็เสียบลงไปฟึบคราวนี้มันจะมีรูตรงนี้1อันนะครับแล้วก็รูข้างๆ1อันเห็นไหมครับรูตรงนี้ให้เราเสียบนี้เข้าไปที่ร่องนี้นี่แบบนี้นี่ฮะน้องๆเห็นไหมตรงนี้ก็จะล็อกเข้าไปในร่องแล้วตรงนี้ก็จะล็อกกับเดือยที่เป็นตรงนี้ปึ๊บเราก็จะได้มอเตอร์ไซค์นี่อันนี้1อันแล้วหลังจากนั้นนะครับกระป๋องปืนแบบนี้นะครับมันจะอยู่ด้านหน้ารูกระสุนนะครับให้เราใส่แบบนี้ปึ๊บฮึบก็จะได้เป็นกระป๋องกระสุนและปืนตัวนี้ถ้าดึงได้คือเจ๋งจริงเรามาลุ้นกันนะครับ5 4 3 2เฮ้ยดึงได้เฮ้ยเจ๋งเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้นี่เห็นมั้ยครับนี่ปึ๊บนี่โอเคใส่ไม่ได้อะเฮ้ยพี่ต้นใส่ไม่ได้ครับน้องๆเฮ้ยพี่ต้นใส่ไม่ได้ครับน้องๆแย่แล้วใส่ได้แล้วครับแม่เฮ้ยใส่ไม่ได้ครับน้องๆทำไงดีฮึบฮึบฮึบได้แล้วครับอ๋อและสุดท้ายนะครับนี่คือโล่และดาบเดี๋ยวเรามารีวิวคู่กับกัปตันกันนะครับโอเคตัวนี้คือมอเตอร์ไซค์นะครับต้นว่าคลาสสิกมากนะที่ต้องมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับรถบูเบอรีนผสมกันกับรถโกลด์ไรเดอร์นะแล้วก็ที่เจ๋งคือสีใครที่ทำงานคัสตอมหรือเพ้นสีเก่งๆพี่ต้นว่าใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอานี้เอาแฮนด์ลงปุ๊บจิ๋วโอเคคู่มาต่อไปเรามาดูตัวกัปตันอเมริกากันนะครับในส่วนของกัปตันอเมริกานะครับเป็นฟิกเกอร์ที่ให้มาประมาณนี้นะครับพี่ต้นเห็นโล่กับมีดนะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ถอดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาถอดพร้อมๆกันละกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากการถอดหมวกก่อนนี่ครับกัปตันอเมริกาถอดหมวกได้และเขาก็จะเป็นใบหน้าแบบนี้ค
ือตลกอ่ะแต่เท่นะพี่ต้นเหมือนกับว่าถ้าเขามีเครื่องบินก็คงเท่น่าดูเลยเนาะนะครับผมอ่ะดูนะครับหัวหมุนได้360องศานะครับหัวจะเป็นแบบชาวนากับงูเห่าหรือเปล่าดึงดึงไม่ได้นะครับหัวโยกขึ้นโยกลงได้เลยนะคล้ายๆกับแหมเหมือนใครเคยดูหนัง Rocket Man มั่งนะครับเจ๋งมากไม่ใช่หนังของเอลตันจอห์นนะนี่แล้วก็แขนนะครับยกขึ้นมาได้ที่180แบบนี้เลยเห็นไหมนะครับผมช่วงไบเซปตรงนี้นะครับหมุนได้360องศานะครับผมช่วงแขนช่วงข้อศอกนะครับเป็นแบบดับเบิลจอย1 2 3เป็นตัว U แบบนี้นะครับผมช่วงแขนถ้าเป็นช่วงของโชลเดอร์หรือเราเรียกว่าหัวไหล่นะครับหมุนได้360ไม่หลวมนะแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปถือว่าใช้ได้แล้วก็ไม่ฟิตแบบเหมือนกับทับเสื้อนะครับผมต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของช่วงอกที่เราเรียกว่าช่วงเชสของบอดี้ตรงนี้นะครับช่วงอกตรงนี้ถ้าเราถอดตรงนี้ออกเนี่ยมันจะเห็นงี้นี่นะครับมันจะเห็นแบบนี้แต่ถ้าเราถอดเนี่ยมันก็จะไม่ใช่กับตันอเมริกาสิเราก็เลยต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่ต้นหมุนหรือก้มตัวเนี่ยมันจะก้มได้นิดเดียวแค่นี้เองเห็นไหมครับน้องๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันติดตัวเข็มขัดที่เป็นเข็มขัดตัว X แบบนี้ถ้าเงยไปด้านหลังตัวนี้ก็จะหลุดออกมาเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยมันก็คือความต่างนะแล้วพอเมื่อกี้พี่ต้นดึงแรงขอโทษนะครับเห็นไหมให้น้องๆดูตรงนี้เห็นรอยขาวๆตรงนี้ไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไวท์มาร์คแคร็กนะครับเวลาเราดึงพวกที่มันเป็นพวกเก็บยางแรงๆเนี่ยมันจะเกิดความเคร้นนะครับแล้วก็ความเครียดของตัวชิ้นงานมากจนเกินไปนะครับตั้งหลักวิศวกรรมคือเมื่อเกิดแรงเคร้นและแรงเครียดมากตรงเนี้ยจะขาดได้ง่ายนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเรามาดูตัวเอวกันนะครับตัวเอวนะครับตัวเอวหมุนได้เท่าไหร่เรามาดูกันหมุนได้รอบเลย360องศานะครับแต่มีความหลวมนิดๆนะขอพี่ต้นลองเช็คก่อนนะก็มีกลิ่นจาระบีเล็กน้อยนะครับผมพี่ต้นเริ่มหงุดหงิดแล้วเอาออกมาให้ดูเลยนะครับช่วงตรงนี้หมุนได้ไหมเรามาดูกันช่วงหน้าอกหมุนได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้พอเราถอดออกมาหมุนได้แล้วนะครับขยับซ้ายขวาได้ดีเลยนี่เห็นไหมขยับนี้ได้ดีเลยนะครับเฮ้ยเหมือนเขาแบบเป็นคนพิการเลยไหมครับนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็ไปข้างหลังได้ดีเลยนะต่อมาเรามาดูช่วงขานะครับขาตรงนี้ยกได้ประมาณ110องศานะครับข้อต่อตรงนี้หมุนได้360เฮ้ยเป็นข้อต่อที่เจ๋งนะพี่ต้นว่าช่วงต้นขาเนี้ยขยับขึ้นมาสูงมากเลยนะครับผมเรามาดูตรงท่อนนี้กันนะครับช่วงหัวเข่านะครับเป็นแบบดับเบิ้ลจอยนะครับแบบนี้เลยดับเบิ้ลจอยท่อนแบบตัวนี้1 2 3นะครับผมแต่ที่พี่ต้นชอบนะครับเคยบอกเสมอว่าถ้าตรงรองเท้าช่วงข้อต่อหน้าแข้งมันหมุนได้คือ Figure Has Bone นี่คือสมบูรณ์แบบมากเรามาดูกันว่าอันนี้หมุนได้ไหมเฮ้ยหมุนได้นี่ไงเมื่อกี้มันเหนียวเดี๋ยวลองดูข้างสิหมุนได้นี่หมุนได้สองข้างเลยเพราะฉะนั้นเวลามันหมุนได้เนี่ยน้องๆจำไว้เลยว่าคือเจอของดีแล้วเพราะว่ามันจับท่าง่ายมากเวลาเล่นนะครับส่วนใหญ่ Figure ที่เป็นแนวของแบบมอเตอร์ไซค์แบบนี้มันจะหมุนท่าได้นะครับผมโอเคต่อมานะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวโล่กันโล่นะครับเป็นโล่อีกแบบนึงคือที่มีแบบฐานล็อกแบบนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนไปใส่ด้านหลังเราก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วเป็นเดือยแล้วก็เสียบเข้าไปข้างหลังมันก็จะเป็นแบบเดือยล็อกแบบนี้พี่ต้นว่ามันเจ๋งดีนะนี่คือลูกเล่นของพลาสติกมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามสิ่งที่เราต้องการหรือตามพวกดีไซน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้น้องๆดูก่อนตรงนี้ปืนเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าถ้ามันชักปืนออกมาได้คือเจ๋งมากเรามาดูกันครับว่าซองเปิดได้ไหมซองเปิดได้ปืนดึงออกมาได้ We are the champion my friend เฮ้ยเจ๋งปืนสวยมากนะครับเราอย่ารีวิวปืนมากเดี๋ยวกลายเป็นว่าโดนรีพอร์ตนะครับนี่ตรงนี้จะมีโลโก้ที่เขียนว่า US นะครับ United States นี่เห็นไหมนะครับแน่โอเคเดี๋ยวเรามาลองแต่งตัวให้กับกัปตันอเมริกาก่อนนะครับเพื่อให้เขาไปปฏิบัติภารกิจกันนี่วิธีการใส่ก็คือสอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หัวใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยกแขนอีกข้างนึงนะครับแล้วก็แขนข้างนี้ลงน้องจะเห็นตรงนี้นะครับดูนะครับน้องจะเห็นเดือยตรงนี้ใช่ไหมครับกับเดือยตรงนี้ให้น้องติดล็อกตรงนี้ก่อนพยายามดึงมาดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวยางมันขาดแล้วก็จัดเซตให้มันดีๆมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมมันจะบาลานซ์กันตรงนี้นะครับระหว่างตัว x กับตัว x แล้วข้างหลังเนี่ยมันจะตรงกันแบบนี้นะต่อไปเราใส่หมวกนี่หมวกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บมีดนะครับมีดเก็บตรงนี้นะครับมีดเล่มเล็กนะเรารีวิวมากไม่ได้โดนรีพอร์ตนะครับน้องเก็บมีดตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นสิ่งที่เราจะใส่เพิ่มก็คือถ้าพี่ต้นอยากให้ขับมอเตอร์ไซค์สิ่งแรกเลยคือเราต้องเสียบตรงนี้เข้าไปข้างหลังแต่คราวนี้พี่ต้นจะให้ขับมอเตอร์ไซค์ข้างเดียวพี่ต้นจะให้เขาถือโล่ข้างหนึ่งพี่ต้นก็จะพลิกด้านนี้มาแล้วก็เหน็บโล่ไว้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีร่องเห็นไหมครับน้องๆไว้สำหรับเหน็บโล่นะครับแล้วก็เหน็บโล่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บ
เราก็จะได้เป็นกัปตันอเมริกา with motorcycle วู้แบบนี้เลยนี่ติดๆดีๆถึงและขั้นตอนสุดท้ายของเราคือจัดท่าให้สตีฟโรเจอร์ขึ้นมอเตอร์ไซค์มาครับผมนี่เดี๋ยวพี่ต้นจัดท่าเสร็จแล้วเราจะให้เห็นกันว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะครับน้องๆเราจัดท่าและให้สตีฟโรเจอร์อยู่ในท่าของการขับมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมพี่ต้นว่าค่อนข้างงามเลยเห็นไหมครับนี่ถ้าเราดูด้านหน้าด้านข้างแบบนี้นะครับผมถ้าถามถึงความคุ้มค่าและเรามาแรมอัพกันเลยดีกว่านะครับความคุ้มค่าของตัวนี้นะครับสตีฟโรเจอร์วิทมอเตอร์ไซค์หรือกัปตันอเมริกาที่เป็น First Avenger นะครับผมนี่คือ1เลยตัวฟิกเกอร์นั้นเท็กเจอร์ดีเทลพี่ต้นบอกเลยว่าใช้ได้และยอดเยี่ยมมากทั้งจุดขยับนะครับผมที่ขยับได้ทั้งหน้าแข้งหน้าขาต่างๆ2คือรูปแบบของการใช้ในเรื่องของน้ำมนต์ในอุตสาหกรรมนะครับผมตัวนี้คือเจ๋งมากๆคือการที่เขาต้องมาทำกระเป๋าแบบนี้ลอยยับลอยย่นต่างๆพี่ต้นว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับผม2ต่อมาคือเรื่องของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันโดยภาพรวมทั้งมอเตอร์ไซค์และตัวฟิกเกอร์ถือว่าเป็นจุดขยับที่ลงตัวมากในหลายๆครั้งที่พี่ต้นรีวิวในส่วนของ Back VideoGhost Rider หรือตัวต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจัดท่าเนี่ยยากมากเห็นไหมครับเนี่ยคือดูสมมาตรมากดูทั้งรองเท้า2ข้างเห็นไหมค่อนข้างสมมาตรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องจุดขยับเรื่องฟังก์ชันเรื่องการเล่นต่างๆพี่ว่าต้นว่าใช้ได้เลยและสุดท้ายเรื่องของ Appearance พี่ต้นชอบที่สุดคือมอเตอร์ไซค์มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็น Retro นะครับหรือแบบเป็นพวกที่แบบออกแนวแบบ Vintage คลาสสิกแบบเก่าๆเลยนะครับผมนี่คือความเจ๋งและยิ่งเข้ามาอยู่ในชุดคอลเลคชันที่เป็นแบบรถ Harley Davidson แบบนี้แล้วมันค่อนข้างเท่เลยเพราะฉะนั้นของแบบนี้นะครับผมน้องๆคนใดที่สนใจอยากตามหาฟิกเกอร์แบบนี้ Captain America with Motorcycle รองแคปสกรีนหน้าจอของพี่ต้นเลยนะครับและลองไปโพสต์ตามหาในกลุ่มซื้อขาย Marvel นะครับแล้วลองแท็กดูว่ามีใครที่จะลองพรีออเดอร์หรือเปล่าหรือถ้าใครสนใจจริงๆลองหาได้ที่พี่เดชสุทัศน์ได้เลยนะครับทั้ง Lazada หรือแม้กระทั่งในเพจ Hobby Game ได้เลยสำหรับวันนี้การให้คะแนนของฟิกเกอร์ตัวนี้และไอเทม Exclusive Add for My Captain America with Motorcycle First Avenger ให้ที่10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มใครไม่ดูคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไปแล้วครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนรักเสมอบ๊ายบาย I love you อย่าลืมติดตาม Avenger Endgame Wave 3ในเร็วๆนี้นะบ๊ายบาย